ื่อบอกว่าหากใครเชื่อเรื่องโพลที่ออกมาสารพัดโพลแม้ว่าบางสำนักจะออกไปคนละทิศคนละทางแต่เอาเป็นว่ามีโพลที่ระบุว่าก้าวไกลกำลังมาแรงขณะที่แนวโน้มของเพื่อไทยรวมไปถึงคันดิเดตนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรล่าสุดสำรวจที่อ้างอิงมามีคะแนนนิยมเนี่ยลดลงนะครับแน่นอนว่านี่คือข่าวร้ายสำหรับเพื่อไทยโดยเฉพาะผู้สนับสนุนคนสำคัญอย่างทักษิณชินวัตรเพราะนั่นเท่ากับว่าโอกาสที่จะเกิดแลนสไลด์เนี่ยได้ดับวูบลงไปทันทีอีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวร้ายของคุณทักษิณนะครับรับข่าวดีกันไปแล้วนะครับเพราะว่าคนทางการเมืองเขาวิเคราะห์มาบอกว่าโพลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันแห้งเหี่ยวลงทุกวันคะแนนตกต่ำลงทุกวันจากท่าทีทางการเมืองที่ไม่ชัดเจนตอบคำถามไม่ได้หัวหน้าพรรคชลน่านก็บอกว่าไม่จับมือแน่นอนกับทั้งลุงตู่ลุงป้อมรอทสช.พปช.รอก้าวไกลขึ้นเวทีทันทีเวทีของตัวเองนะครับอาจารย์ปิยบุตรพูดซัดบนเวทีเลยบอกว่าก้าวไกลเนี่ยไม่เอาแน่นอนนะครับ2ลุง3ลุงเนี่ยต้องกลับบ้านเราไม่เอากับไอ้พวกพรรคทหารจำแรงและเราพูดในฐานะของมติพรรคทุกคนต้องพูดเหมือนกันอุดมการณ์ของพรรคและผู้สมัครทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ความคิดเห็นของหัวหน้าพรรคหรือใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวคือพูดอย่างนี้หมายความว่าเหมือนเอาอะไรไปตีหัวคุณหมอชลน่านนะครับแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าอยากอยู่พรรคเพื่อไทยสสดีๆเนี่ยนะครับเวลาอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วปากอ้ําอึ้งอ้ําอึ้งเนี่ยสุดท้ายก็พานเสียหายไปหมดความน่าเชื่อถือก็ไม่เหลือแล้วมันก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเวลาไปหาเสียงในพื้นที่ไอ้นี่มันก็เป็นชะตากรรมของคนดีที่เลือกค่ายไม่จริงใจคนดีที่เลือกค่ายเลือกพรรคที่ไม่ตรงไปตรงมาคนดีที่หลายๆคนเนี่ยนะครับจะอยู่ด้วยความรักหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับคนที่ชอบโกหกหลอกลวงที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็ต้องยอมเพราะว่าต้องใช้ชีวิตแบบจิตวิญญาณความเป็นทาสกันตลอดไปนะครับอาศัยความเป็นทาสเนี่ยเดินเกมทางการเมืองกันต่อไปเพื่อให้เขาสบายใจนะครับก็พูดได้แค่นี้ก็ถือว่าประหารชีวิตทางการเมืองของตัวเองนะครับสำหรับคนที่หลอกลวงประชาชนแต่ว่าคอลัมน์ทางการเมืองก็วิเคราะห์เพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าข่าวรายนี้มันส่งผลจากโพลที่พรรคเพื่อไทยคะแนนต่ำเตี้ยเรียดินกันอยู่ตลอดเวลากันอย่างไรบ้างเวลานี้คนมองข้ามเรื่องทักษิณถึงแม้จะกลับบ้านมา20ครั้ง100ครั้งก็ไม่ช่วยกู้วิกฤตกู้ชะตาของพรรคได้เพิ่มมากไปมากกว่านี้แล้วนะครับสื่อบอกว่าหากใครเชื่อเรื่องโพลที่ออกมาสารพัดโพลแม้ว่าบางสำนักจะออกไปคนละทิศคนละทางแต่เอาเป็นว่ามีโพลที่ระบุว่าก้าวไกลกำลังมาแรงขณะที่แนวโน้มของเพื่อไทยรวมไปถึงคันดิเดตนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรล่าสุดสำรวจที่อ้างอิงมาก็มีคะแนนนิยมเนี่ยลดลงนะครับแน่นอนว่านี่คือข่าวร้ายสำหรับเพื่อไทยโดยเฉพาะผู้สนับสนุนคนสำคัญอย่างทักษิณชินวัตรที่หลบหนีคดีทุจริตอยู่ต่างประเทศเพราะนั่นเท่ากับว่าโอกาสที่จะเกิดแลนสไลด์เนี่ยได้ดับวูบลงไปทันทีและที่ต้องพูดแบบนั้นก็เพราะว่าการเมืองยังแบ่งเป็น2ขั้วเข้มข้นเวลานี้กลายเป็นว่าทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลอยู่ขั้วเดียวกันไม่มีทางจะโหวตข้ามฟากหากผลโพออกมาจริงมันก็เท่ากับว่าตัดกันเองครับความแรงของก้าวไกลกับเพื่อไทยหดหายลงไปด้วยนะครับนอกจากนี้หากพิจารณาสำหรับฐานเสียงในอีสานก็คิดว่าเป็นฐานเสียงหลักที่ช้าเป็นช้านานแล้วนะครับสำหรับที่พรรคเพื่อไทยทำการเมืองไว้ก็กลายเป็นของตายทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งถึงขนาดถูกเปรียบเปรยว่าส่งเสาไฟฟ้าไปลงก็ชนะขาดแต่คราวนี้เจอกับคู่ปรับเก่าอย่างภูมิใจไทยที่คราวนี้เนี่ยเตรียมการมาเป็นอย่างดีนะครับเป็นรัฐบาลมา4ปีกระสุนเต็มกระเป๋านะครับหากยิ่งรุกกินแดนเข้าไปมากเท่าไหร่มันก็จะกระทบกระเป๋าเพื่อไทยมากเท่านั้นและผลโพลก็ชี้ว่าภูมิใจไทยของอนุทินก็มาแรงเหมือนกันนะครับประกอบกับเมื่อเปรียบเทียบระหว่างตัวผู้สมัครทีมเศรษฐกิจหากมองแบบตรงไปตรงมาเพื่อไทยเนี่ยหน้าเดิมล้วนนะครับชุดความคิดเดิมๆนะเป็นเรื่องการชูนโยบายประชานิยมมันก็ต้องคิดออกมาให้โดนทุกครั้งแต่คราวนี้ลองสังเกตดูแทบทุกพรรคส่วนใหญ่คล้ายกันหมดเรียกว่าประชานิยมทันกันหรือหากเช่นนโยบายเงินดิจิทัลหัวละหมื่นให้กับคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปแบบเวียงแหไม่เลือกหน้ารวยจนกลายเป็นว่าเป็นหอกทิ่มแทงกลายเป็นเรื่องของนโยบายจากจุดแข็งเป็นจุดอ่อนนะครับถูกโจมตีว่าไม่ปังอย่างที่คิดอีกทั้งยังสู้กันด้วยกระแสโซเชียลมีเดียแทบทุกพรรคนะการเข้าถึงใกล้เคียงกันต่างกับเมื่อสมัยการเลือกตั้ง44 48ที่ประชานิยมเนี่ยเป็นของใหม่ตลาดก็ไม่มีพรรคการเมืองใดทำมาก่อนจนโด่งดังนะครับตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครแข่งได้วันนี้ทุกคนทันกันหมดหากโฟกัสเฉพาะคันดิเดตนายกแพทองธารอุ๊งอิ๊งกันบ้างครับจะนำหน้าทุกคน
แต่มันไม่เด่นด้วยตัวของตัวเธอเองผิดกับยุคนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรครับรอบนั้นเด่นถือว่าเป็นการผนวกกันกับนปช.คนยังโกรธแค้นสารการสลายการชุมนุมปี53เลือกตั้งปี54ชนะขาดนะครับวันนี้นะครับอุ๊งอิ๊งกลายเป็นจุดอ่อนอีกเหมือนกันนะอีกทั้งเมื่อถูกตั้งคำถามถึงความคลุมเครือกลุ่มฐานเสียงเดิมทั้งใน3ปกับข่าวลือลับซึ่งถูกมองว่าไม่ชัดเจนตอนนี้ก็กลายเป็นว่าการตอบคำถามที่ไม่ชัดเจนกลายเป็นหอกทิ่มแทงพรรคเพื่อไทยแต่ในขณะที่ก้าวไกลบอกว่ามีลุงจะไม่มีเราทำให้สารเสียงก้าวไกลเนี่ยแย่งมาจากเพื่อไทยได้อีกมากเลยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิด้าโพลของนิด้าบอกว่าโพลนิด้าเนี่ยคะแนนก้าวไกลพุ่งสูงขึ้นนะครับและในการสำรวจของนิด้าโพลพบว่าเพื่อไทยมีคะแนนนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เดือนมิถุนายน65แต่ตอนนั้นแพทองธารเป็นเพียงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเพิ่งเปิดตัวเข้ามานะครับคะแนนนิยมในส่วนตัวบุคคลที่ประชาชนจะเลือกเป็นผู้นำคะแนนแพทองธารก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนบางช่วงเนี่ยแซงพลเอกประยุทธ์นะครับและสุดท้ายเองเนี่ยนะฮะก็ไต่ขึ้นมาสู่ช่วงการเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันพอมาดูก้าวไกลโพลชี้ว่าส่วนใหญ่ก้าวไกลมีแฟนคลับอยู่ในฐาน 18-25 ปีเรียกกันว่าเป็นนิววอเตอร์นะครับซึ่งพอนิววอเตอร์ไปโหวตให้กลุ่มนี้เยอะนะครับทางด้านแพทองธารก็เริ่มหาเสียงทั่วประเทศนะครับแต่พบว่าทำให้สามารถดึงคะแนนจากโหวตเตอร์กลุ่มนี้มาที่เพื่อไทยและอุ้งอิงได้แต่ผลโพลนิด้าที่ออกมาเนี่ยตั้งแต่การทำโพลตัดภาพมาปี66เนี่ยคะแนนของอุ้งอิงและเพื่อไทยจากนำโด่งมาตลอดเนี่ยก็ปรากฏว่ามันไม่ได้โดดเด่นเหมือนเก่าแล้วก้าวไกลเนี่ยพุ่งมาตั้งแต่16เมษายนนะครับในขณะที่16เมษายนที่ผ่านมาพอก้าวไกลพุ่งเพื่อไทยก็ลดลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนออกมาและก็มีอาจารย์อีกหลายท่านนะครับวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันส่วนฝั่งการเมืองอื่นเนี่ยเขาแข่งกันแบบนิ่งๆไม่ได้อะไรมากมายนะครับฝั่งลุงป้อมฝั่งเสี่ยหนูฝั่งลุงตู่นี่เขาก็หาเสียงกันแบบว่าไว้ท่ากันไม่ได้กัดไม่ได้เจาะไม่ได้โจมตีกันมากก็จะมีแค่เรื่องค่าไฟค่าแก๊สค่าพลังงานที่เล่นกันบ้างนะครับแต่นายกก็ออกมาปรามแล้วบอกว่าตอนอยู่รัฐบาลอยู่ร่วมครม.เนี่ยหัวหน้าพรรคทั้งนั้นนั่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันวันนี้จะมาโยนขี้ให้นายกคนเดียวมันไม่ถูกต้องนะครับก็ออกมาปรามหลังจากนั้นดูเหมือนว่าฝ่ายซีพรรคร่วมรัฐบาลก็หยุดไปแต่สิ่งที่เป็นจุดโฟกัสของคนในสังคมเวลานี้เนี่ยเวทีทางการเมืองอยู่ที่เพื่อไทยกับก้าวไกลว่าก้าวไกลจะแย่งคะแนนของเพื่อไทยที่มีท่าทีไม่ชัดเจนและมีคุณตาที่บ้าการเมืองสั่งโน่นสั่งนี่นะครับนายกรัฐมนตรีแบบ CEO ก็คงจะหมดวาสนาที่จะเป็นนายกส่วนคุณแม่ของลูกที่เกิดใหม่ก็คงจะยังไม่พร้อมทำหน้าที่นายกเพราะว่าตัวเธอเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการหรือเกี่ยวข้องอะไรกับการเดินสายหาเสียงสมัยคุณทักษิณนะครับตอนนั้นเธอยังเด็กมากนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580